คะเดินทางมาถึงประเทศเกาหลีนะกับงาน APSC ค่ะครั้งที่15นะในปี2023นะคะก็ทีม Peaceful Days นะมสชกค่ะมูลนิธิสหรัฐพัฒนาชุมชนก้าวหน้าแล้วก็รวมไปถึงห้องเรียนผลิตแพรและบอลใจ Family มาประชุมวิชาการเนาะที่นี้ผ่านมาแล้ว2วันเราอยากย้อนกลับไปถึงวันแรกก่อนค่ะว่าภาพรวมวันแรกเป็นยังไงบ้างเราไปเข้าแต่ละเซสชันมาแล้วมันได้เห็นอะไรบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในงานนี้ค่ะก็ชวนคุยกันแบบสบายๆแล้วกันค่ะเริ่มเลยก็งานก็เริ่มด้วยพิธีเปิดที่อลังดีค่ะก็ใช้การตีกลองเนาะก็มีกลองสี่ใบวางบนเวทีเลยแล้วก็มีชายหนุ่มสองคนแล้วก็หญิงสาวหุ่นบอบบางเลยนะสองคนก็ตีกลองรัวเลยแล้วก็มีแบบวิชวลที่แบบดูอลังมากก็ใช้เวลาไม่ยาวแต่มันสะท้อนให้ถึงเห็นความเป็นวัฒนธรรมเกาหลีเรารู้สึกว่าตรงนั้นเปิดตัวได้อลังดีและใช้เวลาสั้นนะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นโอ้แบบคนตีกลองล่างเล็กนิดเดียวแต่พลังในการตีเขามีสูงมากเลยแล้วก็ได้เห็นศิลปะเนาะการที่เขาเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการพิธีเปิดที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนเป็นความเป็นเกาหลีได้ดีมากก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ฉากแรกเลยเฮ้ยล่ะอะไรในพิธีเปิดป่ะในพิธีเปิดผมชอบผมจำไม่ได้ว่าใครพูดแต่ว่าเขาอธิบายว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันที่งานประชุมครั้งนี้จัดอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงเราใช้คำว่าออทัมที่มันเป็นเรื่องบังเอิญและตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานที่ทำงานเรื่องของพาเลติแคร์เขาก็ให้คำอธิบายว่าช่วงใบไม้ร่วงมันเป็นช่วงคล้ายๆกับฤดูแห่งการเปลี่ยนผ่านครับก็คือมันอาจจะดูเหงาดูเศร้าก็มีเป็นการร่วงโรยของใบไม้แต่ในอีกแง่หนึ่งคือถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้มันก็จะนำไปสู่ฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวแล้วก็ใบไม้ผลิซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ด้วยเหมือนกันมันก็เหมือนตรงกับคอนเซ็ปต์พาเลติฟแคร์ก็คือว่าเราจะใช้สัญลักษณ์ของผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์แทนการพาเลติฟแคร์ก็คือเป็นการดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านในการให้ผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวเนี่ยเขาผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนี้ได้อย่างแบบดีที่สุดก็เป็นเหมือนบทของพิธีเปิดที่ประทับใจในช่วงนี้ครับก็ทางผู้จัดเขาก็ได้มาออกตัวว่าการจัดครั้งนี้ของเขาก็มีความหมายว่าเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเขาเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2005ผ่านมา10กว่าปีเขาได้มาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เขารู้สึกว่าได้รับความประทับใจและเขารู้สึกเป็นผู้ที่ทาง APSC คอมมิตี้เลือกเขาให้มาเป็นเจ้าภาพก็เขาก็เต็มที่มากๆอย่างที่เขาเชิญชวนผู้คนที่มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เห็นเลยพลังของเขาไม่ว่าจะเป็นบริษัทยานะสปอนเซอร์ทั้งหลายองค์กรที่ทำเรื่องท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆคือเขาสามารถดึงมาได้หมดเลยทั้งที่จะเกี่ยวกับพาลีหรือไม่เกี่ยวเนี่ยนะแต่เขาสามารถประสานให้คนเหล่านี้เข้ามาร่วมสนับสนุนงานได้ก็แปลว่าเขามีความพร้อมและเขาก็แสดงศักยภาพเขาให้เห็นนะว่าเขาสามารถจัดงานระดับนี้ได้มันก็ได้เห็นพลังของเขาตรงนี้จริงก็ยังนึกถึงเลยว่าอุ้ยบ้านเราจะจัดงานแต่ละทีเนอะวิ่งหาสปอนเซอร์ยากมากเลยแต่ว่าการจัดงานของเขารอบนี้มันสะท้อนเลยว่าไม่ว่าเนื้อหาคุณจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่านี่มันเป็นหน้ากากของประเทศเราต้องมีส่วนร่วมก็เลยแบบเห็นพลังความเป็นเนชั่นของเขาอะที่แบบเรายอมไม่ได้นะให้แบบว่าชาติอื่นเห็นว่าเราได้ขนาดไหนของพี่กอนเตอร์ดีไหมครับชอบช่วงที่เป็นที่ที่เปิดชอบตรงไหนครับงานนี้เป็นงานแรกคือต้องบอกมันเป็นงานแบบเค้าเรียกว่าไงมันเป็นพื้นที่ใหม่ครั้งแรกในชีวิตนะเพื่อตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนทางการแพทย์ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เลยแล้วก็เป็นภาคประชาชนที่แบบอยู่แล้วก็จะพัดจะผูกเข้ามาทํางานด้านนี้นะครั้งนี้มันก็เหมือนการก้าวขามาในสายของที่เราคาดว่าแบบเหมือนเราคิดว่ามันเป็นงานวิชาการแบบจ๋ามากอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเจอผู้คนเจองานอะเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบมันเปิดกว้างมากจริงๆเนาะอย่างวันแรกที่แบบตั้งแต่พิธีเปิดอะไรเงี้ยสิ่งที่ประทับใจนอกจากที่หมอเต้ยบอกว่ามันมีเรื่องของออทัมแบบถ่ายรูปไว้เลยเพราะประทับใจประโยคนั้นมากเหมือนกันค่ะมันก็ทัชบางอย่างข้างในเราเหมือนกันเนาะแต่อีกอันนึงที่ประทับใจคือเต้ยอะอาจจะรู้จักพาเลติฟแคร์ในแง่มุมที่เราแค่ข้อมูลรับรู้ในชุดเดิมแต่ว่าในการมาพิธีเปิดเมื่อวานเนี่ยมันได้เห็นว่าการขับเคลื่อนภารกิจแคร์ตั้งแต่ต้น
มาจนถึงวันนี้มันเดินทางมายังไงอีกอันที่ชอบคือเจ้าภาพให้เกียรติแต่ละประเทศมากๆเลยคือการที่เราจะบอกว่าแบบในแต่ละประเทศมีใครเป็นคนขับเคลื่อนสิ่งนี้ทำสิ่งนี้อยู่ใครทำอะไรตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการเปิดที่สวยงามอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาความเป็นเพื่อนเนาะมันคือการที่แบบเราจะขยายขอบเขตทีมก็ดีคือเราอยากขยายขอบเขตงานภารกิจแคร์ในแบบในยุคใหม่ในอะไรใหม่แล้วมันก็เหมือนแบบมันเปิดรับเราด้วยในฐานะภาคประชาชนค่ะก็มีที่ประทับใจอันนึงก็คือไปคุยกับคนนึงเนาะที่เขาเป็นคนจับเนี่ยแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราก็บอกว่าเราไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าแบบเหมือนเราอยากรู้ว่าแบบมันแยกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ก็คือแบบยูสามารถทำได้หมดเลยทุกอย่างทุกเซสชันอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจวันแรกก็ได้อะไรประมาณนี้แหละแอบป่วยด้วยนะเข้าน้อยเลยเป็นไงบ้างของหนูก็เป็นงานประชุมวิชาการนอกประเทศครั้งแรกเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่พิธีเปิดของเขาที่รู้สึกว่ามันเรียบง่ายแต่ว่ามันทรงพลังค่ะแตกต่างจากบ้านเราเนาะแต่ว่ามันมีพลังจังเลยแล้วมันก็มีความเป็นเกาหลีมากๆอีกอันนึงที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษก็คือมีที่เป็นคุณป้าท่านนึงอะค่ะที่ขึ้นเวทีไปแล้วก็พูดเป็นภาษาเกาหลีอะใช่ไหมให้เป็นสอสอเนาะที่เขาบอกว่าเนี่ยเขามาทำสิ่งนี้ต่อจากแบบสามีของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบพูดถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็แบบประทับใจตรงนั้นแบบเป็นพิเศษแล้วก็ผลักพิธีเปิดเนี่ยก็จะมีคีโน้ตก็คือดร.โรสเซอรี่ชอซึ่งปีนี้แปลกมากปกติคีโน้ตเนี่ยเขาก็จะเชิญแบบคนดังระดับโลกขึ้นมาเป็นตัวเปิดแต่ว่ารอบนี้คือดึงเรียกว่าคุณนายแม่ของ APHN มาเปิดโรสเซอรี่ชอนเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ศรีเนี่ยแล้วก็นายก็แบบเคยไปราวคนไข้กับอาจารย์ศรีเนี่ยแล้วนายก็มีความอินกับเรื่องไพรติแคร์เป็นการส่วนตัวก็ขนาดว่านายต้องใช้เรียกว่าอะไรนะรถเข็นล้อเลื่อนเนาะเพื่อที่พยุงเวลาเดินนะนั่งอยู่ทุกเซสชั่นนะแล้วก็แบบตั้งใจมากแล้วก็ดูเหมือนแบบสนใจว่างานพลาสติกแคร์มันจะดำเนินต่อไปยังไงซึ่งโรสเซอรี่ชอเขาก็ไล่ประวัติศาสตร์มาเหมือนกันนะว่า APHN มันเริ่มมายังไงตั้งแต่ปีไหนแล้วก็มีใครร่วมอยู่ในยุคปลูกเปิดบ้านนะคะก็มีพูดถึงอาจารย์ศรีบีพูดถึงอาจารย์เต็มสามแล้วก็อีกหลายคนที่บางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็อย่างซินเชียโกก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีหลายคนก็แบบเป็นเรียกว่าเป็นรูปแบบของวงการพาณิชย์แคร์ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจที่เขาให้เกียรติก็ไม่รู้เนาะว่าเหมือนกับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนาะท่านจะมาได้อีกกี่ครั้งหรือว่าครั้งนี้ก็เหมือนกับให้ท่านได้มีโอกาสพูดถึงความเป็นมาเนาะสิ่งที่ทำเอาไว้แล้วก็อยากเห็นอะไรต่อไปก็โรสเซอรี่ชอก็ทิ้งโจทย์เอาไว้พอสมควรเนาะซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ตรงกับทีมงานครั้งนี้แหละว่าจะ expand ในจะขยายในแนวรากยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่จะทำให้คนเข้าถึงการดูแลประคับประคองแบบทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีคนจำนวนมากที่ต้องแบบต้องอยู่กับความเจ็บปวดอะไรเงี้ยโดยไม่มีมอร์ฟีนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอันนี้ก็ยังอยากเห็นว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มันครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นอันนี้ก็รู้สึกได้ถึงเหมือนผู้เฒ่าเนาะมาฝากความหวังให้คนรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยอย่านะหรือต้องออกแรงอีกหน่อยนะเพื่อให้งานนี้มันไปต่อได้เพราะมันมีคนที่เดือดร้อนมีคนลำบากมีคนที่เขาเรียกที่ยากอีกแล้วก็นั้นแต่ว่าค่อยๆลงจากเวทีไปนะผมขาวคือศีรษะแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงอายุขนาดนี้แต่ก็มาที่อยากเห็นรูปการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมีเอ็นก็มีแบบคนที่เคยเรียนกับคนชอนอกเวลาช่วงพักเลทอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยไปเหมือนแบบไปเท้าความหลังและเคยเจอกันเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็คือเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละมันความเป็นมิตรภาพของงาน APHN เนี่ยมันเป็นแบบนี้เองเนาะมีหลายคนที่อยู่ในยุคต้นๆแล้วตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ยุคที่มันมีต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วคนรุ่นแรกก็เริ่มแบบถอยลงไปเนาะCEO อย่างรอบนี้ก็จะเป็นเอ็ดวินนะท่านแก่คุณเอ็ดวินก็เริ่มแก่แล้วรอบนี้ก็คือเริ่มแก่ลงอะไรเงี้ยก็คงอยากจะเห็นมีคนใหม่ขึ้นมาทดแทน
นี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ก็ปีนี้ก็เลยได้คีโมเป็นโรสลีชอร์สซึ่งถ้าอาจารย์จีเบียงมาก็คงดีใจที่จะได้เจอในครั้งนี้เขาก็ต้องวางคือรุ่นบุกเบิกนี้เขาก็เจอกันจากความสนใจว่าไปเรียนด้วยกันส่วนเกโชอะไรแบบนี้ครับใช่ครับพี่เลือกใช่ไหมเอเซนก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะให้ทุนที่จะมีคนรุ่นหลังเนี่ยก็ไปเรียนด้วยกันสร้างเครือข่ายไปตั้งแต่กันเพื่อนร่วมเรียนร่วมบุกเบิกด้วยกันครับก็หลายคนก็อาจจะสร้างมิตรภาพได้จากการได้เห็นกันในงานเอทีเอสเอ็นหรือว่าการประชุมลักษณะนี้ครับซึ่งถ้าแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างในช่วงโพสเตอร์พรีเซนเทชันนะครับว่านี่เป็นโจทย์แต่ละคนแล้วว่าจะไปสร้างเครือข่ายหรือว่าเชื่อมงานกันอย่างไรต่อในช่วงของการในช่วงการอะไรนั้นหลังฟังพรีเซนต์เสร็จหรือว่าช่วงการพรีเซนต์โปสเตอร์ก็แต่เราก็ต้องออกแบบเองด้วยที่จะสร้างเป็นการสำหรับการเรียนที่จะมีโจทย์อันหนึ่งที่อยู่ยากอยู่เหมือนกันก็คือการแชร์รีซอสนะคนเห็นแล้วว่าเนี่ยประเทศที่เขารีซอสเยอะเขาก็ระดมการจัดงานมาได้นะครับจ้างคนจ้างงานอยู่ในระบบได้นะครับสิงคโปร์นี่เห็นได้ชัดว่ามันเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาชีพอื่นๆเนี่ยไปทำงานอยู่ในออฟฟิศหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าในประเทศเราหรือจะทำยังไงให้ทรัพยากรที่มันมีอยู่มันถูกกระจายไปมีคนมาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะครับว่าในจากอันนี้ภาพรวมแล้วกันนะก็คือว่าสิ่งที่ทีมงานก่อนทำเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับแต่ว่ามันกระจุกตัวอยู่ในคนที่ทำงานหน้าเดิมยังไม่เห็นที่จะมีคนใหม่หรือว่าขยับงานได้มากขึ้นนี่เป็นเรื่องของการสั่งทรัพยากรหรือว่าการสร้างเครือข่ายคนใหม่ๆเข้ามาทำงานในแวดวงคือนอกจากประเด็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรแล้วเนี่ยพี่คิดว่ามันมีประเด็นเรื่องโครงสร้างด้วยนะที่เรื่องของนโยบายเข้ามาในส่วนร่วมของภาครัฐด้วยเพราะว่าในระดับ APSN ซึ่งเป็นเน็ตเวิร์กที่มันใหญ่มากเรายังเห็นเลยว่ามันขาดการเติมเต็มของคนผู้หนึ่งมันมีขาดช่วงมันมีแกลบอย่างประเทศไทยก็เหมือนกันก็คือหลายคนที่แบบเรียน PC ในช่วงแรกๆตอนนี้ก็เริ่มเกษียณคนรุ่นใหม่มาก็กลายเป็นคนแบบจบมาใหม่เลยแล้วก็มาเรียนผ่านทางชิปแทนแล้วก็ยังประสบการณ์น้อยมันมีแกลบของประสบการณ์ความเข้าใจซึ่งมันก็ต้องอาศัยกลไกหลายอย่างเข้ามาสนับสนุนเช่นเรื่องสวัสดิการที่ทำให้คนอยากมาเรียนหรือว่า career path ที่มันแบบว่าเข้ามาทำ PC มันมีความก้าวหน้ายังไงหรือสนับสนุนเข้าไปเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยมีทุนให้ไปเรียนต่างประเทศหรือได้มีโอกาสไปร่วมวงอย่างเงี้ยของ APSN เนี่ยต้องขาดตัวละครคนไทยนะในวงเนี้ยมันเลยเห็นเลยว่าอ๋อมันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้การสนับสนุนเนี่ยถ้าเป็นเรานะเราจะส่งคุณมาได้สองสามคนเพื่อนี่มาจอยกับเขาในระดับนานาชาติแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเราจะเคลื่อนไปยังไงด้วยกันนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีของไม่มีคุณภาพไม่มีคนที่ทำงานเรื่องนี้แต่ว่าเน็ตเวิร์กพวกนี้มันต่อไม่ติดเพราะมันขาดการสนับสนุนที่ดีพอนะครับเน็ตก็คิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขในระดับแห่งเมืองทั้ง10 แห่ง 9 หน้าเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่ประกาศนโยบายต้องมีโครงสร้างที่รองรับด้วยเพื่อที่ทำให้คนทำงานพีซีไปต่อได้และขยายงานแล้วพอยิ่งเข้าไปอยู่โรงในนาชาติเนี่ยเราก็จะสามารถเชิญสปิเกอร์ระดับอินเตอร์เข้ามาแบบเทรนนิ่งให้เราวิโอความรู้ที่มันเพิ่มมากขึ้นมันก็จะหมุนเวียนเป็นแบบเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่บ้านเราขาดมากเป็นไงคะในฐานะที่เป็นคุณหมอที่มีความสนใจทางด้านพาลิทีฟแคร์ก็ต้องออกโรงก่อนว่าผมก็ใหม่นะก็คือทำพาลิทีฟได้แค่2-3 ปีนี้แล้วก็พอมาได้ยินได้ฟังประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เคยเขียนงานที่สัมภาษณ์ที่ตู้ด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์พาลิทีฟแคร์ในไทยเนี่ยมันก็เลยทำให้เข้าใจบริบทมากขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพาลิทีฟแคร์มันก็เกิดมาจากกลุ่มคนที่เขาสนใจแล้วมีต้นจากมีกลุ่มคนที่เป็นผู้เจ็บปวดจากโรคไข้ไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคมะเร็งนี่ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานพาลิทีฟแคร์ก็พอเพิ่งพอ3 ปีที่ผมมาทำเนี่ยก็รู้สึกว่ามะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่มันเริ่มใหญ่กันที่
ที่ predictive แพทย์ทำได้ดีถ้ามองภาพรวมในแง่ส่วนที่เป็นโปรแกรมทางด้านการแพทย์ที่ผมรู้สึกว่ามันก็เห็นเป็นเทรนด์ชันที่มันเพิ่มมาจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้หรือว่าที่เขาสอนกันบ่อยๆก็คือเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็งก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันใหม่แล้วก็ที่น่าว้าวในงานประชุมนี้ก็คือว่าสปีกเกอร์ที่มาพูดเรื่องการดูแลพาลีทีฟแคร์ในกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยกับการแปลว่าเป็นคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางด้านนั้นที่ไม่ใช่คุณหมอจะเป็นเชลิฟด้านพาลีทีฟอันนี้ผมคิดว่าในเมืองไทยเรายังไม่ได้มีสปีกเกอร์ที่เป็นคุณหมอเมดที่ดูแลซีเคดีหรือว่าฮาร์ทเฟลเลียร์หรือว่าซีโอพีดีที่ลุกขึ้นมาทำพาลีทีฟแคร์ในหน้างานแล้วก็ขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์ได้ก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ก็ใหม่สำหรับบ้านเราอยู่เหมือนกันนี่ครับตัวผมเองที่ทำงาน palliative care ที่พยายามปลักอินกับผู้ป่วยหรือว่าคุณหมอที่ทำงานที่กลุ่มที่ไม่ใช่โรคมะเร็งเนี่ยมันก็ยังมีความค่อยๆเรียนรู้กันไปอยู่เพราะว่าความยากของกลุ่มที่ไม่ใช่โรคมะเร็งเนี่ยก็คือมันทำนายยากว่าคนไข้จะเป็นยังไงแล้วก็เนื่องจากทำนายยากเนี่ยคุณหมอเขาก็ไม่รู้ว่าจะส่งมาหาเราเมื่อไหร่แล้วก็พอส่งมาหาเราเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ต้องดูนะครับก็เลยคิดว่าการที่เขานำหัวข้อในกลุ่มในห้องย่อยที่ผมได้เข้าไปก็คือ palliative care ในนอนแคนเซอร์แล้วก็คุณหมอที่เป็นแบบคุณหมอทำงานมาพูดเลยผมคิดว่ามันก็มีความหมายในแง่ดีอันนึงที่มันก็บ่งบอกว่า palliative care มันได้คืบคลานไปสู่วิชาชีพที่เป็นนอกเหนือจากกลุ่มคนเป็นเชื้อริมด้านภายในก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับประเทศเกาหลีด้วยที่แบบพาลิทิฟแคร์เขาก็เหมือนสร้างความรู้ความตระหนักให้กับคุณหมอโดยทั่วไปโดยไปถึงเข้าไปถึงสเปเชียลลิฟต์ด้านอื่นครับมันก็เลยทำให้เห็นการทำงานที่มันร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างคุณหมอสเปเชียลลิฟต์นั้นกับพาลิทิฟแคร์ที่เห็นจากการประชุมเต้ยพูดถึงห้องย่อยค่ะมีใครไปเข้าห้องไหนกันมาบ้างนะคะวันแรกก็จริงๆชอบการจัดสเกดิวล์ของเขาเนาะเพราะว่าเขาก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกช็อปแหละว่าง่ายๆเพราะว่าอย่างเต้ยเองถ้าเกิดเต้ยไม่ได้เป็นในทางบุคลากรสุขภาพเนี่ยเต้ยก็ยังมีทางเลือกมีช้อยให้เต้ยได้แบบไปฟังเนาะแต่ละท่านไปที่ไหนกันมาบ้างค่ะแชร์กันหน่อยนิ้วเลือกไปดูงานวิจัยค่ะไปฟังห้องที่เขานักวิจัยเขาเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังเขาก็จะกำหนดเวลาค่ะว่าท่านนึงเล่าได้7นาทีแล้วก็มีคำถามสัก 2-3 คำถามให้ได้คุยกันห้องนึงก็จะมีประมาณ 7-8 เรื่องค่ะซึ่งนี่รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดโอกาสให้คนได้มานำเสนอสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นวิจัยหรือว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เอามาเล่าให้ฟังได้มีทั้งการแพทย์จ๋าๆเลยแล้วก็มีทั้งในสหวิชาชีพเนาะเป็นงานของสหวิชาชีพแล้วก็มีทั้งภาคประชาสังคมด้วยประชาชนที่ทำดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้เห็นว่างานวิจัยมันหลากหลายมากๆเลยจริงๆแล้วอ่ะคิดว่าพื้นที่เนี้ยมันดีมากๆถ้าคนทำงานเขาได้มีโอกาสได้เข้ามาเห็นหรือเขาได้มีโอกาสได้เอาสิ่งที่เขาทำมาบอกเล่าให้คนอื่นฟังบ้างว่าเขากำลังทำอะไรอยู่มันสร้างความภาคภูมิใจให้เขาเนาะเราก็ได้เห็นแบบพี่ๆพยาบาลหลายๆคนที่มาจากเมืองไทยเขาได้เอาโปสเตอร์มานำเสนอหรือว่ามานำเสนอแบบบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนการแบบจุดเติมใจให้เขาเลยอะว่าโอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นนะมันได้ภูมิใจในสิ่งที่เองทำแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนพลัดถิ่นที่ทำงานเยอะมากนะคะแบบได้สัมผัสก็ไม่ได้นานมากเนาะปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันเยอะจริงๆในหน้างานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ทุกวันเลยแล้วก็แก้กันอยู่ทุกวันเลยมันมีนวัตกรรมนะมันมีอินเตอร์เวนชั่นมันมีโปรแกรมที่แบบพี่เขาคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเก็บอย่างเป็นรูปธรรมมันก็เลยทำไปแก้ไปคนทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีผลงานโหแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่ทำอะมันดีมากๆเลยอะมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากแล้วมันควรจะเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆเอาไปทำต่อได้ด้วยซ้ำอะนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าถ้าพี่เขาได้มีโอกาสมาเห็นแบบนี้เนาะว่าแบบนี้มันก็เป็นวิจัยนะทำแบบนี้ได้นะ
แล้วก็กลับไปมองดูที่หน้างานของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็เก็บให้มันเป็นรูปธรรมทำให้มันเป็นงานวิจัยออกมาหนึ่งผลเนี่ยมันกลับไปที่หน้างานของตัวเองกลับไปที่คนไข้กลับไปที่เพื่อนร่วมงานของตัวเองเนาะแล้วสิ่งที่มันตามมาได้อีกก็คือความก้าวหน้าทางวิชาการของตัวเองความก้าวหน้าทางวิชาชีพมันก็จะตามมาด้วยแล้วก็สนับสนุนให้เขาได้มาในพื้นที่แบบนี้มาเห็นมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคนอื่นแบบนี้เขาก็จะกลับไปเป็นฟ้าให้คนอื่นต่อไปได้ตรงนี้สนับสนุนมิวเลยนะเพราะว่าพอเรามานั่งดูโปสเตอร์ที่เขานำเสนอหรือแม้กระทั่งใน oral presentation เราถึงรู้สึกว่าโอ้ยเราทำมาเยอะแยะมากมายเราน่าจะมีงานวิจัยเป็นหลายร้อยเรื่องแล้วแต่ว่าพอพูดถึงงานวิจัยคนไทยเนาะหรือว่าแม้ทั่งบุคลากรสุขภาพพยาบาลอะไรเงี้ยมันจะคิดว่าต้องทำอะไรใหญ่โตอ่ะแต่พอไปเห็นงานเขาก็แค่นี้ก็เป็นงานวิจัยได้อันนี้ก็เป็นงานวิจัยได้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆทุกคนสามารถทำงานวิจัยได้โดยที่แบบแค่รู้วิธีในการเก็บข้อมูลว่าเป็นระบบแล้วก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการวิเคราะห์มันก็สามารถเป็นงานวิจัยได้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคี่ยวมันอาจจะช่วยปรับมุมมองใครหลายคนที่อาจจะกลัวเรื่องงานวิจัยเนาะก็เลยเห็นบรรยากาศของโปสเตอร์คือคักมากเนาะมีเป็นร้อยกว่าทุกวันวันละร้อยกว่าเรื่องวันที่2เนี่ย180กว่าก็สะท้อนว่าจริงๆประเทศอื่นเขาแอคทีฟเรื่องนี้แหละแต่ว่าประเทศไทยยังน้อยอยู่นะเราเห็นสิงคโปร์เยอะมากไต้หวันเยอะมากของเกาหลีก็เยอะอยู่นะผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้าคนไทยกล้าที่จะออกมาในเวทีแบบนี้เพิ่มขึ้นน่าจะแล้วมีที่ให้แจ้งเกิดบ้างคือตัวอ่ะยังแบบตั้งคำถามไปหันไปถามแม่เลยว่าหันไปถามแม่ซื้อว่าแม่ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะแบบที่เราทำเนี่ยมันเป็นวิจัยได้หมดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยพอเราไปดูโอ้โหแบบงานช่วงที่ผ่านมาแค่งานข่าวของ Peace Today เองมันก็มีหลายงานที่แบบน่าเก็บน่าวัดผลมากๆด้วยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นก็คือว่าโปสเตอร์อ่ะพอเราไปดูอ่ะเราก็แบบจริงๆมันได้อินสปิเรชันเนาะแบบว่าหมายถึงมันเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างเหมือนกันว่าแบบอ๋อไอ้สิ่งที่เราทําอ่ะจริงๆมันเป็นเส้นทางเดียวกันเลยเนาะเช่นแบบเราเห็นแบ็คกราวด์ของเขาอ่ะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วความเป็นเอเชียแปซิฟิกอ่ะมันเพนมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเราเห็นไอเดียจากเขาในสิ่งที่เขาทำแล้วก็เห็นว่าแบบในหัวข้อบางทีหัวข้องานเดียวเขาก็แตกออกมาเป็นโปสเตอร์ได้หลายอันมากเลยวัดผลได้เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็ว้าวสำหรับพื้นที่ใหม่ๆอันนี้ด้วยเนาะอีกอันนึงที่เตยแบบเห็นตัวเองก็คือว่าเตยค่อนข้างแปลกใจอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เตยรับรู้ palliative care ในแง่มุมที่แบบอาจจะเป็นคนสูงวัยหรือคนที่เจอโรคหลายแต่ว่าครั้งนี้เตยรู้สึกว่าเตยมาแล้วเตยค่อนข้างคอนเนคกับงานทุกงานวิจัยที่เขาทำในเด็กพอได้อย่างวันแรกที่มันเป็นออรัลห้องที่เตยเข้าอะค่ะเซสชั่นแรกเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นของแบบของเด็กที่แบบแรกเกิดทั้งสองเรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็คอนเนคบางอย่างว่าโหแบบคุณหมอที่ทำอยู่ตรงเนี้ยจิตใจมันต้องเข้มแข็งระดับไหนอะที่จะอยู่กับการที่แบบเด็กเกิดมาแล้วจากไปแล้วได้เห็นอันนึงคือเขาทำเรื่องแบบkeep and bereavement ในพ่อแม่ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเราอ่ะไม่ค่อยคิดเนาะเหมือนเราไม่ค่อยเตรียมใจกับการที่แบบเราจะต้องจากกันตั้งแต่วันที่แบบคุณเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมาเห็นอันนี้มันรู้สึกว่าโอ้มีแรงบันดาลใจจังเลยอ่ะอยากกลับไปทำกับพ่อแม่กลุ่มนี้เหมือนกันนะกับเรื่องการดูแลความสูญเสียอะไรเงี้ยมันเหมือนมันได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจแต่ในเชิงวิชาการเองก็ยังยากสำหรับเตยอยู่นะแต่ว่ามันคอนเนคกันในเชิงแบบอิโมชันอลมากๆอ่ะว่าแบบโอ้มันสำคัญอะเราก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่าในไทยเองเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการจากไปของเด็กน้อยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในช่วงระยะท้ายเขาให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมกับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอันนี้แหละเป็นสารตั้งต้นที่แบบรู้สึกคอนเนคแล้วก็อยากที่จะกลับไปสืบค้นต่ออืมแล้วคะไปเข้าห้องย่อยไหนผมอยู่ห้องใหญ่นะอยู่ห้องใหญ่อยู่บ้านเด็กแค่กับ palliative care คือ palliative care มันเป็นคอนเซ็ปต์ของบ้านนะที่เอาไปถกเถียงกับแนวคิดใหม่ๆหรือแนวคิดคลาสสิกก็ได้แล้วก็ดูว่ามันจะต่างหรือเหมือนหรือมันเข้ากันยังไงแนวคิดอันหนึ่งที่อาจจะมีคนพูดมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือ value based care กับการแทนการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้อยู่บนฐานของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มารักษาให้หายแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานว่าคนไข้ให้คุณค่ากับอะไรซึ่งนี้มันก็จะเหมาะเข้ากันมากเลยเพราะว่า
หาคนในทีมแพทย์เนี่ยจะดูแลอะไรก็ต้องถามคนไข้ก่อนว่าคุณค่าของเขาคืออะไรแล้วไปตอบสนองซึ่งอาจจะตรงกับเอ็กซ์เพรสก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้แต่ว่าเราไปสำรวจก่อนว่าคนไข้ต้องการอะไรคุณค่าอะไรซึ่งก็เป็นงานที่เราถนัดกันอยู่ครับเข้าใจความต้องการเข้าใจคุณค่าของคนไข้และครอบครัวมาดูว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตจากตรงนั้นไปซึ่งพอมองจากมุมนี้ความดีที่แทนก็จะตอบโจทย์เป๊ะเลยก็แล้วเราลองเอาคุณค่าของการดูแลสุขภาพแบบนี้มาจับกับความดีที่มาบ้างนะก็จะได้งานนี้ก็จะมีคุณค่าแล้วก็ลองดูว่านโยบายพอใครพูดเรื่องการแพทย์ในเชิงคุณค่าวัลิเบตเชิงแพทย์เราก็เข้าไปเป็นก็จะมีพันธมิตรเพิ่มเติมจากคนทำงานกลุ่มนี้ของที่ก็อยู่ห้องเดวิดคุยนะเดวิดคุยนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไปเป็นหมอออนโคลแล้วก็เป็นสเปเชียลิสต์พาลิทีฟด้วยก็คือเป็นทั้งหมอออนโคลแล้วเป็นหมอมะเร็งนะแล้วก็ยังเป็นหมอพาลิทีฟด้วยคือเป็นทั้งสองอย่างเลยในคนเดียวซึ่งมันทำให้การพูดของเขาไม่ใช่แบบเป็นหมอพาลิทีฟมาพูดเรื่องออนโคลนะเขาเป็นทั้งสองอย่างเลยแล้วก็เขาพูดถึงการอินทิเกรตเรื่องของพาลิทีฟเข้ามาในเรื่องของเร่งซึ่งประเด็นที่พี่ชอบก็คือว่าเขาบอกการอินทิเกรตอะมันไม่ใช่หมายความว่าพอคนไข้รักษาไม่ได้แล้วคอนซัลท์ทางจิตแต่มันต้องอินทิเกรตทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนวินิจฉัยในเรื่องของกระบวนการรักษาเรื่องของแบบทางเลือกต่างๆที่มีเนาะหรือกระทั่งว่าแบบเรื่องของการจัดการอาการมันต้องครัวกันหมดเลยหรือกระทั่งว่าเรื่องของการทำสถานที่จัดร่วมกันเรื่องของการสอนการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ด้วยนะมันต้องอินทิเกรตตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่แบบเรียนมาอย่างนึงพอไปถึงนั่นแหละหมอบอกว่าเอาที่เรียนมาใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องรวมหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งในมุมของเขาเนี่ยคือว่าการอินทิเกรตมันมีเกณฑ์ทั้งแบบทั้งหมดจริงๆมันติดทำให้เราได้ mindset ของการที่ทำงานร่วมกันดังนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าหมอคนนี้สนชอบพาลิทีฟต้องคอนซัลท์ในช็อตในคอนซัลท์อะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงให้มันเข้าใจ meaning ของพาลิทีฟแค่แบบว่าที่มันมีส่วนสำคัญการเข้ามาดูแลคนไข้ยังไงซึ่งพี่ว่าอันนี้ดีมากๆแล้วเขาทำเกี่ยวกับเด็กช่วยเยอะอะคืองานศึกษาวิจัยเขาชัดมากมันทำให้เขาเห็นเลยว่าการที่ดึงเด็กเด็กไปติดแคร์เข้ามามันมีเอาคำต่อผู้ป่วยบางอันนี้ก็เลยทำให้เขาถ้าเราเป็นแบบหมอเนี่ยรู้สึกว่าเราถูกคอนวินส์ให้รู้สึกว่าพาลิทีฟแคร์มันดีอะอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นหมอมะเร็งนะเรารู้สึกว่าคอนซัลท์พาลิทีฟแคร์น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าอันนี้มันเป็นต้นซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราเนี่ยหมอมะเร็งจำนวนเด็กยังมีความรู้สึกว่าถ้าคอนซัลท์พาลิทีฟแคร์เนี่ยคนไข้จะรอช่องอัพไปบ้างหรือคนไข้จะแบบเลือกแบบเปลี่ยนแปลงการรักษาบ้างเราจะทำให้คนไข้เปลี่ยนการตัดสินใจหรือว่ากระทั่งแบบมันทำให้การรักษาเขาไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามีคนอื่นมาให้ข้อมูลที่มันแตกต่างออกไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของอาจจะไม่รู้เข้าใจถูกเข้าใจผิดแต่ว่ามันเป็นความเชื่ออันนึงก็เลยทำให้มีหมอมะเร็งบางกลุ่มที่ไม่อยากทำซ้ำหนึ่งแต่ว่าโดยวิธีคิดของเดวิดคือว่ามันต้องให้มันเป็นภาพว่าคนไข้จะอยู่มันมีผลต่อการที่เขาได้ตายดีมองนี้เป็นลดซัฟเฟอริ่งแล้วก็ได้รับการดูแลจากการผ่าตัดสมองแล้วก็จะมีออโตโนมี่ที่เขาจะเลือกได้ว่าเขาอยากจะไปต่ออยากจะชาลิชีนแล้วหรืออยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งก็มันต้องทำงานแบบที่เชื่ออันนี้คิดว่าน่าสนใจต่อจากตรงนี้นิดนึงว่าเอ๊ะจะมองดูว่ามันโอกาสที่เราจะคุยการข้ามสายหรือมันก็อาจจะน้อยอยู่นะเพราะว่าอะไรนะโอกาสที่ลุงเนี่ยโอกาสที่จะคุยกับหมอคนอื่นเนี่ยครับที่ไม่ใช่หมอแบบเดียวกันตั้งแต่ระดับการเรียนต้นมาจนกระทั่งถึงการทำงานมันก็ถ้ามันโอกาสแบบน้อยมันจะไปอินทิเกรตกันไหมว่าทีมอยู่กับการทำงานสิ่งเดิมการมาประชุมแบบนี้มันก็มีโอกาสได้ฟังคนอื่นบ้างโดยเฉพาะการประชุมแบบนี้ในสถานอื่นที่มันมีการเรียนรู้ต่างเผ่าพันธุ์แล้วก็มีห้องย่อยห้องหนึ่งเซสชั่นเล็กๆอันนึงที่พูดถึงว่าการชวนหมอเรียนพร้อมๆกับพยาบาลและคนไข้เรียนปฏิทินแคร์นี่แหละจากหมอที่ไม่ใช่ปฏิทินแคร์แล้วมันเรียนด้วยกันเกี่ยวกันสนทนากันที่เชื่อมโยงกันแล้วเข้าใจมุมมองอื่นๆที่มันไม่ใช่ความคุ้นเคยเดิม
ก็อาจจะเป็นอันนึงอ่ะพูดถึงวัฒนธรรมในการที่จะทำให้อินเกรดมันง่ายขึ้นจริงที่รู้กันว่าเพราะบ้านเราเนี่ยทำไม่ดีไทยสิทธิ์แคร์มันยังไม่มีที่ยืนมันยังไม่ได้อยู่ในภาควิชาใดๆเพราะฉะนั้นหมอทางด้านทันจิตเวลาพูดไปเสียงมันจะไม่ดังงั้นการที่จะไปคุยกับท่านสาขาวิชาอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าโดยธรรมชาติของการทำงานที่มันเริ่มสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความไม่เชื่อใจแล้วก็รู้ว่างานบริษัททำอะไรใช่ไหมก็รวมถึงว่าเอาคำที่มันเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเนี่ยถ้ามันมีการศึกษาวิจัยและ evidence base มันชัดเจนเนี่ยตัวเองมันก็ช่วยทำให้หมอสาขาอื่นเนาะที่เป็นหมอไพรี่เขาก็รู้สึกว่าก็ยอมรับได้มากขึ้นนะเขาลึกๆเขาก็เชื่อว่าหมอทุกคนสำหรับงานดีผู้ป่วยเขาก็อยากจะให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางทีมันยังไม่มีอะไรที่มาคอนวินส์เขามากพออะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้ามีพื้นที่ที่มันไม่เป็นทางการที่เราก็น่าจะช่วยได้ซึ่งอันหนึ่งที่ผมคล้ายๆกับว่า back to basic นะก็คือตั้งคำถามว่า palliative care คืออะไรว่าเราแนะนำตัวเองว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จำประโยคหนึ่งใน session หนึ่งได้เขาบอกว่า palliative care มันเป็นปรัชญาเนาะมันเป็นวิธีคิดในการที่ว่าเราจะดูแลคุณภาพชีวิตของคนไข้ยังไงคือถ้าเปลี่ยน palliative care เป็นวิธีคิดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคุณหมอคุณพยาบาลทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีซื้อแนวคิดนี้ไปในการดูแลคนไข้เนาะเปลี่ยนหมายว่าเราจะดูโรคว่าเพิ่มคำถามกับตัวเองมากขึ้นหรือว่าเพิ่มเลนส์การมองมากขึ้นว่าคุณภาพชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณอย่าไปมองเป็นอย่าไปมองว่าเป็นสเปเชียลิสต์ก็คือว่าถ้าเกิดมองว่าเป็นไอเดียจะมีคุณเจ็บป่วยทางกายในตอนนี้ให้เราช่วยอะไรไหมพอคนรู้ว่าคุณเป็นโรคนี้คุณคิดยังไงหรือว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับข้อมูลที่หมอให้ไปผมก็เชื่อว่าคำว่า palliative care มันก็จะเข้าไปเป็นส่วนของทุกคนอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเหมือนคิดว่าเป็นคนอื่นคนไกลอย่างว่าโอ้มันเป็นสเปเชียลลีฟแล้วก็ผูกโยงกับคำว่าเอ็นออฟไลฟ์หรือว่าช่วงระยะใกล้เสียชีวิตก็คือถ้าเราได้ให้ความหมายตรงนี้หมายว่าโอเคทุกคนสามารถทำพาลิทีฟแคร์ได้นะแล้วมันเป็นส่วนที่คุณดูแลผู้ป่วยของเขาเองได้ดีขึ้นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็จะช่วยซื้อหรือว่าเพิ่มเอนเกจเมนต์มากขึ้นให้กับคุณหมอทุกท่านแล้วก็ในยี่ฟังที่พี่มาแชร์แล้วว่าเราจะมีโอกาสในการพูดคุยนอกจากงานประชุมนี้ไหมผมก็ไม่อยากจะให้มีการมาเจอกันช่วงนี้งานประชุมเรื่องเอาความจริงในการทำงานหน้างานเนี่ยคนแค่คนดูมีคุณหมอคุณพยาบาลขาวิชาชีพก็ดูแลกันอยู่แล้วนี่นะครับแต่ก็ยอมรับว่าวัฒนธรรมในการดูแลคนไข้เนี่ยหมอก็จะสื่อสารผ่านกระดาษแล้วผมเป็นเจ้าของไข้ผมไม่แน่ใจเรื่องการทำงานของไตผมปรึกษาพี่มาที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลเรื่องไตอย่างเงี้ยผมก็เขียนกระดาษคอนซัลท์คุณหมอโรคไตมาดูก็ปลอกในคอนเซ้าครับในความคิดเห็นของผมคิดว่าอย่างนี้อะไรนะครับแล้วมันก็จะสื่อสารผ่านกระดาษเนี่ยซะมากกว่าผมเลยคิดว่าตามจริงมันก็ง่ายๆเลยนะที่แบบถ้าการทำงานหน้างานของเราคุณหมอคุณพยาบาลที่มาเราตอนเช้าอะไรเงี้ยครับเคสไหนที่มันยากซับซ้อนที่มันจะต้องการการดูแลอะไรที่มันต้องใช้การตัดสินใจเนี่ยเราสามารถสร้างพื้นที่ในการพูดคุยได้ก็มันจะดีมากเลยถ้ามีวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นให้ความเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใช่หรือว่านักศิลป์บำบัดที่อยู่ในชุมชนคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขึ้นมาก่อนที่เขาแบบสามารถให้คำแนะนำได้ในการดูแลใจยากในช่วงที่มันวิกฤตผู้หญิงต้องเรียนการศึกษาก็ทำหน้าที่ได้สิก็ทำอยู่แล้วนะมีงานวิจัยหนึ่งค่ะเป็นโปสเตอร์ก็คือว่าเขาเก็บเป็นเวลา2ปีค่ะโดยการที่แบบว่าเหมือนกับมาคอนเฟอเรนซ์กันในเคสที่ยากๆค่ะเขาก็จะกำหนดเลยว่าเดือนละกี่เคสมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะติดตามผลตั้งแต่เข้าครั้งแรกจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายว่าทัศนคติอะไรอีกอะความรู้ของคุณหมอเนี่ยที่เป็นเฟลโลเออร์ความมั่นใจเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พบว่าการทำอย่างเงี้ยรวมกับพี่ๆพยาบาลด้วยนะมันทำให้ความรู้ทัศนคติความมั่นใจอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มันมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยนี่ไงเห็นไหมห้องงานห้องเรียนภายในชิปแคร์ก็ต้องมาละต้องมีต้องเก็บข้อมูลด้วยแล้ววันนี้ก็มีงานวิจัยหนึ่งนะที่เขาพูดความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างหมอพยาบาลเนี่ยจะลดสเตรสของพยาบาลด้วยซึ่งน่าสนใจมากเลยว่าแบบในถ้าเกิดความสัมพันธ์ของหมอ
พยาบาลดีขึ้นเนี่ยประกอบว่าสเตรสหรือภาวะเบิร์นเอาท์ของพยาบาลเนี่ยดีขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าดีขึ้นในเซตติ้งที่เป็นโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกกับการเป็นว่าพยาบาลที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านอยู่แล้วสเตรสไม่ได้มีผลกับความสัมพันธ์ระหว่างหมอพยาบาลเพราะว่าพยาบาลที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถดูแลตัวเองทำงานเองได้นะครับซึ่งมันทำให้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์หรือว่าแค่รูปแบบการทำงานวัฒนธรรมการทำงานมันมีผลต่อใจบุคลากรแล้วแน่นอนว่าใจบุคลากรถ้ามันแย่ๆก็ไม่สามารถดูแลคนไข้หรือว่าดูแลใครได้ยิ่งเป็นเรื่องพาราทีมันหนักมากเนาะเราต้องแบบว่าแจ้งข่าวร้ายอ่ะในทุกวันเราต้องมิวเคยได้ยินอาจารย์คอนเฟอเรนซ์อยู่ห้องข้างๆเทเลเมดสิเนาะกับญาติญาติถามว่าแบบจะมีเวลาอยู่ได้อีกกี่วันองค์หมอบอกว่าเราดูกันเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทางปลายสายก็สะอึกสะอื้นกลับมาอย่างเงี้ยแล้วมิวนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ1สัปดาห์มิวได้ยินอย่างเงี้ยวันละ3 4เคส3 4เคสมันเศร้าลงทุกวันทุกวันทุกวันเลยแล้วยิ่งถ้าความสัมพันธ์ของคนทำงานมันไม่ดีเนาะจิตใจมันไม่ดีมันเบิร์นเอาท์แล้วเขาจะไปทำงานต่อยังไงเขาจะมีชีวิตต่อยังไงทีนี้ก็มีอีกเซสชันหนึ่งในวันแรกที่ไม่ที่น่าพูดถึงนะก็คือเซสชันของเทมมี่โชว์ซึ่งเขาก็นำเสนอได้ดีก็รู้สึกว่าสร้างเอนเกจเมนต์ได้เยอะแล้วก็คนมุมที่เขานำเสนอก็หลายคนก็ให้ความสนใจมากสองคนได้เห็นประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างของหนูกลับแบบรู้สึกว่าก็อย่างที่บอกว่าพอวันแรกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเซสชั่นที่ยังหันไปบอกมอเตอร์ว่าอันนี้น่าจะเป็นเซสชั่นที่พี่ฟังแล้วแบบรู้เรื่องมากที่สุดเพราะว่ามันเหมือนมันมาตอกย้ำความคิดความเชื่อของเราในการเริ่มต้นก็คืองานของเบาใจแฟมิลี่อ่ะมันเริ่มต้นมาโดยที่เตยไม่รู้อะไรเลยคือเราไม่มีเครื่องมืออะไรที่นอกจากเครื่องมือของ Beautiful Date เนาะที่มันทรงพลังด้วยเครื่องมือของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยมันงาน Believe Me มันเหมือนมาตอกย้ำว่าอ๋อจริงๆมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่แล้วเตยทำสิ่งที่เตยทำคือแค่ follow ตามขั้นตอนที่คุณเอมมี่เขาบอกเนาะแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าเราไปตามนี้นี่นาเออมันไม่ได้ต่างกันเลยนะอะไรเงี้ยจริงๆในใจก็แอบคิดว่าซาเทียที่ได้รับการเรียนรู้จากเต้ยมามันมีความคล้ายคลึงมากในสิ่งที่เขาพูดนะเพียงแต่ว่าเขาใช้เครื่องมือคนละแบบกันเขาใช้อะไรนะ adapt model model 3.0 model เนาะแล้วก็พอฟังเตยชอบfirst impression ที่แบบว่าเป็น7วินาทีค่ะที่เขาบอกว่าแบบส่วนที่เราแบบจะสามารถสร้างสิ่งที่แบบทำให้คนคนนั้นไว้วางใจเราได้ในการที่เราจะแบบดูแลจิตใจเขาเนอะซึ่งมันก็มีเรื่องของแบบ eye contact อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการยิ้มให้หรือเรื่องแบบความการตั้งใจฟังหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อมันมีในเนื้อในตัวของเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยจริงๆอันนี้ที่ได้จากเซสชันนี้เลยนะคือกำลังจะกลับไปทำโคโค่ของสวนหลวงเนาะของชุมชนกรุณาที่โต้หลงค่ะก็รู้สึกว่าอยากเอาอันเนี้ยไปให้อสม.เขาได้ฝึกในการทำสิ่งนี้เพราะว่าในผู้ป่วยระยะท้ายของชุมชนเนี่ยจริงๆมันก็ได้รับการดูแลจากคนที่อยู่เป็นรพสต.หรือว่าคนในชุมชนอสม.อยู่แล้วแต่เตยยังไม่ค่อยเห็นการดูแลเรื่องความสูญเสียของคนในชุมชนแล้วก็พอเขาเอาอินสตรักชั่นอันเนี้ยมันสามารถถ้าเอามาทำเป็นไทยอ่ะมันสามารถตามได้เลยแล้วมันก็ดูง่ายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นเซสชั่นบิลีฟเมนท์ที่แบบสนุกมากเลยอ่ะเขาพรีเซนต์ได้แบบสนุกมากก็ชอบค่ะรู้สึกประทับใจอันเนี้ยเป็นเซสชั่นที่เตยอ่ะตามไปดูpresentation เขาแล้วก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในคอมซึ่งกระบวนการที่เอมี่โชว์เขาก็ทำให้มันจับต้องได้ในรูปแบบเนาะแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าเขาก็พยายามทำให้บุคลากรที่ทำงานหน้างานเนี่ยสามารถดูแลการสูญเสียเบื้องต้นได้เมื่อกี้พอดีเห็นช็อตโน้ตพี่มาพอดีอยากให้พี่มาช่วยสรุปนิดนึงผมจำไม่ค่อยได้ว่าเอมี่โชว์เนี่ยเขาแบ่งผู้คนที่ผ่านกระบวนการสูญเสียหรือว่ามีนี่คุณเอมี่ก็อ้างถึงงานของอาจารย์สามารถอุ่นกับเพื่อนก็ที่ออสเตรเลียก็ทำเรื่องการหาความช่วยเหลือของผู้ที่สูญเสียนะครับแล้วก็ดูว่าเขาต้องการแบ่งคนที่สูญเสียเนี่ยออกเป็นกลุ่มต่างๆตามความเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงน้อยก็คือกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้เจอความสูญเสียแล้วก็ฟื้นกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องมีใครไปช่วยมนุษย์ปกติก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่
ในการโศกเศร้าเสียใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งจะฟื้นกลับมาได้กลุ่มนี้มีประมาณสัก 60% ก็ให้ดูว่าเขาโอเคไหมที่จะรับมือกับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงปานกลางก็คือว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือสักหน่อยนึงจากคนที่อาสาที่ผ่านการเทรนการอบรมมาหรือว่าบุคลากรสุขภาพที่เป็นหมอประจำนี่แหละนะฮะก็รับฟังครับหรือว่าให้การสะท้อนหรือว่าชี้แหล่งของการช่วยเหลืออันนี้ก็มีประมาณสัก 30% อันนี้ก็ 90% แล้วที่ที่ต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยเขาก็จะสามารถฟื้นกลับคืนมาได้ก็จะมีแค่ 10% เท่านั้นนะครับในงานวิจัยบอกว่า6ด้วยซ้ำนะก็คือมีคนน้อยมากที่จะต้องการได้รับความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็เขาก็นะถ้าหมอพาเลทีฟแคร์จะตกจะก็ไม่ต้องตื่นเต้นว่าจะต้องไปอบรมเรื่องบีลีฟเมนต์แคร์หรือว่ารู้สึกผิดถ้าจะไม่ได้เรียนเรื่องบีลีฟเมนต์แคร์แบบเชี่ยวชาญแบบมากๆนะฮะเพราะว่ามันมีกลุ่มที่ต้องการเนี่ยเพียงแค่ 10% เท่านั้นครับแล้ววิธีที่ดีกว่าก็คือสกรีนให้ได้ว่าคนนี้ต้องการความช่วยเหลือหรือยังแล้วไปmake sense นะฮะส่งต่อให้กับนักวิชาชีพที่เขาสามารถรับมือเรื่องนี้ได้ด้านจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสำหรับการช่วยเหลือกลุ่ม 10% นี้นั้นก็สามวิชาชีพก็จะสำคัญควรจะมีในโรงพยาบาลมันจะสร้างความสัมพันธ์ไว้ด้วยนะเชิญนักจิตวิทยาจิตแพทย์เข้ามารู้จักงาน palliative care แล้วก็จะได้ส่งต่อให้ความช่วยเหลือกันการศึกษาชิ้นนี้ก็พบในหลายประเทศนะครับว่า60 30 10ก็เป็นแบบนี้ในหลายประเทศเพราะประเทศที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่นอกวงเนี้ยอันนี้ก็จะลำบากหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนหมอพาเลทีฟแคร์ก็จะรู้สึกว่าจะต้องรับมือเองซึ่งมันก็จะยากสำหรับเขาซึ่งโมเดลที่เอมี่โชว์แสดงให้ดูมันก็สอดคล้องกับงานที่เราเพิ่งทำมาช่วงหลังๆคนพบว่าบิลีฟเมนแคร์เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตด้วยซ้ำคือถ้าเราจำโมเดลได้พาเลทีฟแคร์ในช่วงแรกที่คนไข้ยังพอรักษาหายได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างเป็นที่ตัวโรคเป็นมากขึ้นบทบาทพาเลทีฟแคร์ก็มากขึ้นตอนในช่วงใกล้เสียชีวิตเนี่ยพาเลทีฟแคร์ก็จะมีบทบาทอย่างเข้มข้นในหลังเสียชีวิตบิลีฟแคร์แต่ว่าโมเดลอันนึงที่เอมี่โชว์แสดงให้เห็นก็คือว่าบิลีฟแคร์เกิดก่อนก็เหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมที่ค่อยๆคืบคลานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่คนไข้เสียชีวิตก็เป็นการดูแลในประสบการณ์พวกเราที่ผมไปดูคนไข้หรือว่าที่ทำงานกับพี่ฟูแดนเองก็ตามเราก็จะค้นพบว่าก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิตก็จะมีปฏิกิริยาหลายอย่างกลัวการสูญเสียคิดเรื่องว่าคนไข้จะเกิดอยู่ได้ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยมันก็มีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาก็มันก็เชื่อมโยงกับอีกโมเดลหนึ่งเนาะที่มันเหมือนเป็นโมเดลใหม่ขึ้นมาอีกจากสามเหลี่ยมนี้ก็คือว่าpalliative care มันไม่ใช่แค่ค่อยๆไต่ระดับหรอกบางทีมันก็ขึ้นมาเข้มข้นในช่วงนึงแล้วมันก็อาจจะออกห่างมาได้แล้วก็ถ้าคนไข้เขาต้องการการดูแลมากขึ้นเราก็ดูแลกราฟมันอาจจะไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมตรงไปตรงมาแต่ว่ามันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นกับความต้องการของคนไข้แต่อันนึงที่มันข้อมูลงานวิจัยที่มันตรงกันก็คือว่าการคุย advanced care planในช่วงเวลาที่เหมาะสมมันช่วยลดเรื่องกรีดกับบิลีฟเมนได้มีทุกงานศึกษาพูดตรงกันเพราะฉะนั้นการคุย ACP มันจริงไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยให้เขาไม่ต้องตายทรมานช่วยดูแลเรื่องความสูญเสียให้กับผู้ป่วยและญาติด้วยก็เลยเป็นอันหนึ่งที่คิดว่าทำให้การทำ ACP มีความหมายเราก็จบการประชุมวันแรกไปสบายๆเหมือนกันเนาะผมยังฮะมีเติมเรื่องของห้องที่ผมเข้าไปนะพูดถึงเทคโนโลยีสุขภาพนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีสุขภาพเทคโนโลยีด้านข้อมูลนะ Digital Health Exchange and Information ก็นั่นแหละพูดถึงการใช้ข้อมูล Big Data จากคนไข้ Palliative ซึ่งถ้าในระบบประเทศที่เขามีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดีเนี่ยมันทุกครั้งที่หมอบอกว่าสั่งจ่ายอันนี้ไปแล้วก็ได้ข้อมูลสุขภาพกลับมาที่อยู่ในฐานในคลาวด์ข้อมูลตัวนี้เอามาใช้ได้ในการช่วยหมอวินิจฉัยว่าคนไข้กลุ่มนี้ประมาณนี้ได้รับอะไรแล้วจะดีต่อเขาในสิงคโปร์ก็ทำเรื่องนี้เพราะว่าเขามี
มีอะไรนะบิ๊กดาต้าอยู่มีคลังเก็บข้อมูลที่เป็นระบบก็ประยุกต์เนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในอีกงานหนึ่งก็เขาก็ใช้ฐานอันนี้แหละครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือถ้าคนไข้ป่วยเป็นมะเร็งอะไรจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดของเขาก็สามารถที่จะ customize ข้อมูลแล้วก็คืนกลับให้กับลูกค้าที่อยู่ในบริษัทนี้ก็หายข้อมูลว่าวิธีการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยให้สุขศึกษาเฉพาะตัวมันช่วยให้คนไข้รู้สึกมั่นใจในการดูแลตัวเองลดการให้บริการในโรงพยาบาลก็ลดความกังวลเนี่ยได้หลายอย่างเลยนะครับให้ข้อมูลที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งภาคประเทศก็ต้องเตรียมไว้ให้ นี้ก็อิจฉาเขาฟังแล้วก็อิจฉาเขา ในประเทศไทยก็แค่จะซื้อข้อมูลตรงกันทั้งระบบยังยากเลยแม้แต่มีข้อมูลเป็นข้อดีไม่ใช่แค่ข้อมูลที่หมอมาใช้ประโยชน์นะหรือข้อมูลฝั่งคนไข้ที่พอรู้มีนิสัยโรคในการดูแลตัวเองผมคิดว่าข้อมูลก็ยังสะเบสะบ่าหลากหลายพอเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเว็บที่มันขึ้นมาเนี่ยเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ประเทศไทยไกลเลยอีกการหนึ่งก็พูดถึงการใช้ VR ครับเข้ามาเป็นการดูแล VR คือไอ้ virtual reality นะก็แว่นเนี่ยแหละครับก็ประโยชน์สองอย่างก็คือประโยชน์อันนึงก็คือการพูดคุยสื่อสารกับคนที่บ้านนะครับแล้วก็คนไข้ติดเตียงที่กลับบ้านไม่ได้แล้วต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเขาก็อาศัยให้อีกฝั่งนึงไปถ่ายที่บ้านมาให้มันแล้วก็ขึ้นโมเดลเป็น3มิติแล้วก็อยากบอกว่าคนไข้อยากเดินไปไหนแหละก็เดินไปให้นะครับมันก็ทำให้คอนเนคกับที่บ้านได้มากขึ้นผ่าน VR นี้สำหรับคนที่กลับบ้านไม่ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารคุยกับคนที่อยากจะคุยด้วยก็แทนที่จะคุยกันแบบวิดีโอคอลนะก็ใช้ที่อ่านก็เหมือนกับได้นั่งคุยกับเขาเพิ่มอันนี้เต็มเนสเพิ่มความเชื่อมโยงมากขึ้นก็ช่วยให้ผู้ป่วยเขาได้นะอยู่กับคนรักนะแม้ว่าจะห่างไกลก็ได้แต่มันเหมือนจริงมากขึ้นนี่ก็เป็นการน้องเป็นแพลนโปรเจกต์ที่ลองดูว่าเทคโนโลยีมันถ้าคิดกับมันแล้วอย่างปานี่นะนะมันก็เอามาใช้ในการดูแลวันแรกแอบคิดว่ามันแน่นเหมือนกันนะไม่ค่อยมีเวลาที่แบบหายใจเห็นเท่าไหร่คือแบบงานประชุมมันแน่นๆแล้วก็แต่ละเซสชั่นก็มีช่วงที่เราพักน้อยก็เลยรวมถึงช่วงที่มันอินฟอร์มอลไม่ค่อยมีก็รู้สึกว่าเราต้องทำเวลาพอสมควรเลยในแต่ละเซสชั่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นข้อการออกแบบการประชุมที่อาจจะไม่ค่อยเอื้อต่อการเรียนรู้ระหว่างถ้าจะมองในแง่ของ relationship นะสร้างเน็ตเวิร์กอะมันแบบมันตึงอะมันตึงเราไม่ได้มีเวลาไปจอดแจ๊ะไปหาแบบเพื่อนไปนั่งคุยหรือว่าเม้ามอยแบบไม่เป็นทางการเลยซึ่งพื้นที่แบบนี้มันจำเป็นเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนได้ไปใช้เวลาด้วยกันซึ่งถ้าสมมติว่าโอเคมันมีโต๊ะแบบสำหรับนั่งแลกเปลี่ยนหรือมานั่งปักผ้าแล้วเธอเป็นยังไงบ้างวันนี้มึงรับไปกี่ยกอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้คนรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ได้คุยฉันชอบคนนี้จังเลยอ่ะวันนี้เธอคนนี้พูดดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันได้ย่อยอ่ะแต่ว่าที่นี่มันไม่มีเลยรู้สึกว่าวันแรกนี่ก็สะบักสะบอมแล้วหัวบวมแตกต่างจากงานอีกประชุมอีกงานนึงนะแล้วมีพื้นที่แบบนี้เยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยมีกาแฟมากินกาแฟได้แล้วก็มีโต๊ะปรับผ้าพอผมได้เพื่อนเนี้ยจากโต๊ะปรับผ้าเนี้ยเขาก็เตี้ยแต่มาเยี่ยมประเทศไทยก็ได้คุยกันไม่เฟรนด์เนาะแรกประมาทกันซึ่งพี่คิดว่างานประชุมแบบในลักษณะแบบนี้มันทำให้คนรีบเร่งแล้วมันปกติเราใช้ชีวิตรีบเร่งอยู่แล้วพองานประชุมแบบนี้เราก็อยากจะได้มาก่อนบ้างแล้วก็ได้แบบฟังมีน้อยมีเพื่อนได้จัดคนใหม่ๆเนาะก็รวมถึงได้คอนเนคชั่นที่จะไปต่องานกันเลยนะซึ่งมันอยากให้มันมีมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันมีน้อยเหลือเกินเราก็อยากทำเนาะงานประชุมอะไรอย่างเงี้ยในบ้านเราเพราะว่าอย่างเวลาผมไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอคุณหมอโรงพยาบาลที่ทำพาเลทีฟแล้วพอมันจะมีช่วงที่เราได้คุยกันโอ้โหนี่คือปัญหาเดียวกันเลยแบบหัวอกเดียวกันเลยอ่ะมัน
เรื่องบทนี้มันเรื่องเดียวกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราก็นึกว่าหนังอยู่คนเดียวเนาะแล้วมาอยู่ก็หนังเหมือนกันกับตัวชีวะตัวเดียวกันมีปัญหาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าได้เหมือนมาปั๊มอินเหมือนที่พี่ฟุ้ยแนะนำน่าจะดีมากเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วงเช้าเป็นงานวิชาการเต็มไปช่วงบ่ายเนี่ยเป็นกิจกรรมตามอัธยาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะให้เข้าตามที่เนาะมันจะช่วยทำให้คนรู้สึกแบบหลักได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้เราก็ได้มาเสพบรรยากาศแบบวิชาการวิชาการนะก็นึกถึงว่าเราเองเรามา5คนเราก็ยังต้องแบ่งแต่ละเซสชั่นแล้วก็แบ่งกันเข้าแล้วก็ไม่ต้องแชร์กันแบบนี้ถ้าเราเข้ามาคนเดียวเราก็คงจะหัวมุดโอเคนี่แค่วันแรกนะคะยังไงกันต่อดีเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกเป็นอีกพาร์ทนึงสำหรับวันที่2ละกันนะคะซึ่งวันที่2นี้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเราเองก็มีส่วนร่วมเนาะในการแบบพรีเซนต์ด้วยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อในพาร์ทต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะ